เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะแล้วเราก็อยู่กันในเกมลับในพาร์ทที่4นะใช่ไหมใช่แหละเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะล่าพวกฉลามแล้วก็ฆ่าพวกนกพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยให้เราเอามากินบ้างนะเพราะว่าเรากินมันฝรั่งกันมาเยอะเหลือเกินหลายอย่างแรกไปหาน้ำหาท่ากินก่อนแม่งเอ้ยเปิดมาเริ่มแรกก็หิวเลยเฮ้ยแต่เราหิวน้ำไม่ใช่เหรอโอ้โหลืมตอนนี้คือผมต้องพยายามกู้สถานการณ์ก่อนจากที่เราแบบเสียของไปเยอะเลยอ่ะผมไม่น่าเสียขวดน้ำไปเลยเอาจริงๆนะขวดน้ำไปเลยที่ตักน้ำได้ดีมากๆอ่ะกองไปก่อนแล้วกันเฮ้ยก่ออีกแล้วเหรอเดี๋ยวนะโอเคเรือเราหันมาทางนี้แล้วเตรียมลงจอดแบบนี้เตรียมลงจอดเออเข้าไปอีกโอเคทัชดาวไปเราว่าแต่ของเต็มไหมเนี่ยเอาใบไม้ทิ้งแล้วกันใบไม้กูเยอะเกินอันนี้ทิ้งไปด้วยมาไหนดูสิเมื่อไหร่เราจะมีอาวุธสักทีวะเนี่ยเราจะได้ไปต่อกรกับไอ้นกเวนนั่นโอ้โหเอาจริงๆนะมันดูไม่มีอะไรเลยไอ้กรแบบเนี้ยมีสับปะรดโอเคแต่ผมอยากได้กล่องที่มันอยู่ตามกรแต่กรแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีหรอกเพราะงั้นเนี่ยเราไปกันดีกว่าวะแต่เรือใครนี่มันโคตรเท่เลยเท่ไหมผมว่าเท่นะไปเดินหน้าไปก่อนไปหาเกาะใหม่ก็ได้ระหว่างที่เราจะหานี่ผมว่าเรามาสร้างกันต่อดีกว่าโอ้โหตะปูก็ไม่มีอย่างน้อยก็ยังมีเหล็กได้แค่นี้จริงๆเอาเดี๋ยวนะมันต้องตั้งเสาใช่ไหมเสาตรงนี้แหละแล้วก็ได้แค่อันเดียวด้วยก็ตายเถอะแล้วก็ปูพื้นนี่เราจะได้แบบเดินได้มันสะดวกเดี๋ยวไม้คนละสีกันไม่ได้เอาออกโอเคมันต้องอันนี้โอ้โหขาดไม้อันหนึ่งแป๊บนะแค่เพียงคุณเดินลงมาคุณก็จะมีไม้เพียบบวกกับพลาสติกที่แบบมันไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วโอเคผมจะได้เดินได้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นต่อที่ตรงนี้ก็ต้องการเสาด้วยนี่เราลมมันพัดไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะย้ายเนี่ยมาไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราจะทำเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะสะพานเดินเรือน่ะเขาเรียกว่าสะพานเดินเรือน่ะเอาจริงถามว่ามันจำเป็นไหมบอกเลยว่าแม่งไม่มีความจำเป็นอะไรเลยเว้ยทุกคนครับตอนนี้ผมคิดว่าผมอยากจะลองดำน้ำลงไปลึกๆดูอ่ะเพราะว่าผมคราฟเจ้าถังออกซิเจนมาแล้วทีนี้เนี่ยเรามีปัญหาเลยก็คือเรื่องของฉลามผมว่าถ้าเราฆ่ามันได้ก่อนแล้วเราแบบค่อยลงไปนี่ก็ดีหรือว่าเราจะคราฟไอ้เจ้าไหนวะเหยื่อล่ออ่ะเนี่ยแต่มันต้องใช้ปลาเลยประเด็นถ้าเป็ดตกปลาผมก็ไม่มีผมเลยคิดว่าผมน่าจะคราฟวุฒแล้วก็ฆ่ามันให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยดีกว่าแล้วนี่ไงเราก็ได้มาแล้วเพราะงั้นเนี่ยมาเถอะเดี๋ยวมันตายเมื่อไหร่นี่ผมจะดำน้ำลงไปลึกๆเลยว่าแต่มันไปไหนแล้ววะหรือว่าเราจะลงไปสู้กับมันเลยถ้าอย่างนั้นนี่มันโคตรเดือดเลยนะโอ้เติมเรือก่อนเดี๋ยวนะงั้นเราก็ปักสมอลงเลยแล้วเราก็ลงไปไฟกับมันเลยวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องล่ามันไม่ใช่มันล่าเราเว้ยโอเคปักเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมาอยู่ไหนอยู่ไหนรีบมาเฮ้ยมาแล้วดิมาเดือกันหน่อยมาเดือกันหน่อยมาแล้วโอ้โหโคตรน่ากลัวเอาดิเรียบร้อยโอ้ดอกเดียวอีหยังวะเอาจริงๆมันก็ใกล้ตายหลายรอบไปแหละโอเคสุดยอดทุกคนสุดยอดแล้วไอ้ทางนี้มันใช้ไงวะฮะไอ้ทางออฟฟิเจนนี่คือใช้ยังไง
ันนี้ไม่ใช่เออมันใช่ไงผมไม่รู้อ่ะไปเราลงไปเลยโอ้โหมืดมากมืดมากมืดจริงเฮ้ยเห็นสมอเรือเราแล้วว่าแต่ข้างล่างนี้มีอะไรไหมอ๋อมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าโอ้โหผมนึกว่ามันจะมีของดีๆขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่าโอ้โหหน้าแดงแล้วหน้าแดงหน้าแดงมากหน้าแดงมากโอเคผมว่าเราจะต้องหาเกาะว่ะเอาสมอขึ้นเถอะไอ้ฉลามอะไม่ต้องกลัวแล้วเราสามารถฆ่ามันได้ใหม่ได้แต่ตอนนี้เรามาฉลองชัยชนะของเรากันดีกว่าเรากินแต่มันฝรั่งมาเยอะแล้วถึงเวลาที่เราต้องกินเนื้อฉลามมั่งเออปิ้งเยอะๆใส่ไม้เยอะๆนั่นแหละขอฟุกๆนะวางไม้ไปเพิ่มขอฟุกๆขอฟุกๆแหมตัวยังใหญ่มันให้เนื้อมันแค่4 ชิ้นถ้าตายเถอะก็ตรงนี้เรามืดจังเลยเราเอาสมองขึ้นยังวะอ๋อขึ้นแล้วขึ้นแล้วนึกว่ายังไม่ขึ้นตรงนี้โคตรมืดเลยไอ้เพาะปูนี่ผมว่าผมคงไม่ได้ใช้หรอกเอาจริงๆนะแต่ก็เก็บไว้ก่อนเผื่ออนาคตไม่มีอะไรแน่นอนงั้นเรามาย้ายนี่ก่อนต้องย้ายก่อนเอ๊ะแล้วเราจะเอาไปไว้ตรงนู้นผมว่าผมต้องยกฝูงขึ้นมานิดหนึ่งไปเอาจริงมันก็ไม่นิดเลยนะเราต้องใช้นี้อ๋อเดี๋ยวโอ้โหล่วงอ่ะตรงนี้มาโอ้โหขาดไม้อีกแล้วก็ตายเถอะเฮ้ยเริ่มดูดีแต่ไอ้หอนี่มันเอียงอ่ะมันเอียงแต่ผมไม่อยากฟ้างใหม่วะกว่าจะฟ้างมันขึ้นมาได้นี่แม่งโคตรลำบากลำบนเลยเนื้อฝูกยังโอ้โหเดี๋ยวกินได้แล้วไม่ใช่เหรอโอเคเอาปิ้งต่อแก้วของขวัญด้วยนั่นไงได้อะไรที่มันแม่งไม่เป็นประโยชน์เลยเว้ยเรามาฉลองให้กับการกินเนื้อฉลามของเราดีกว่าโคตรหอมยังอร่อยโอ้โหเพิ่มโคตรเยอะปิดปิดเกาะไม่ได้เฮ้ยเราจะพลาดไม่ได้ไม่ไกลเท่าไหร่ด้วยไอเราก็หมดจะสร้างเพลินเพราะไม่ได้ดูเลยว่าแต่เราจะเข้านี้ยังไงวะหรือว่าผมจะตัดตรงนี้ออกแล้วก็ต่อบันไดใช่ไหมเออน่าสนใจเดี๋ยวนะเราต้องตัดตรงนี้ดิไหนขอทุบดูหน่อยเนี่ยแล้วเราก็ต่อบันไดไปเดี๋ยวไปหาไม้ก่อนโอเคมาผมว่าแค่นี้แหละขอดสมอโอ้โหมืดจัดขอนอนก่อนผมเป็นคนที่กลัวตอนคืนแหละแต่ในชีวิตจริงไม่ได้กลัวนะแต่กลัวในเกมงงไหมเออเช้ายังโอเคดวงอาทิตย์ขึ้นไปฉลามมันคงไม่กลัวเราอีกประมาณสักพักหนึ่งแหละแต่ผมว่าเดี๋ยวมันก็มาแล้วถ้ามันมาผมก็ปิ้งมันอีกอะไปดูดิมีอะไรไหมโอ้โหมีอะไรที่มันไม่จำเป็นเราขึ้นไปดูข้างบนก่อนโอ้โหไม่มีแร่เมทัลอันใหญ่เลยจะได้ว่ะโอเคเอามันเก็บได้เลยนี่หว่าตายไปด้วยโอเคไอ้ถังระเบิดไม่ใช่ถังระเบิดไอ้ถังออกซิเจนนี่คือมันใช้ยังไงใครรู้นี่บอกผมหน่อยนะผมยังตกใจหมดนึกว่าฉลามผมยังใช้ไม่เป็นเลยอ่ะคาบมาแล้วก็มายืนงงดีตรงตีนขอสแคปรัวๆสแคป
อุ้ยนี่ทรายเยอะว่ะทรายได้หินวะเนี่ยตายเถอะนะโอเคสวยงามสุดยอดเก็บหอยไปด้วยเฮ้ยตกใจหมดยาเด้อมีอะไรอีกไหมวันนี้มีเหล็กแล้วเหรออ่าเอาให้หมดเอาให้หมดหินนี่ไม่จำเป็นเลยโอ้ยโอ้ใครวะใครวะไอ้อะไหนอะโอ้โหมามึงมามึงมาปูกันหน่อยปูกันหน่อยเอาเลยไปไหนมานี่มานี่มึงไม่ต้องหนีมึงไม่ต้องหนีมานี่โป๊กเอาหุ่นมา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 อย่าหนีอย่าหนีผมดูมันกัดอยู่ได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมหรือสองครั้งวะมา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 เจอลบเจอลบเอาดิเอาดิเอาดิคิดว่ากูกลัวเหรอไปไหนแล้วมา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 นี่มานี่ไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มโอ้ยดูขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวผมโดนมาอีกครั้งเดียวนี่คือม่องแน่นอนเว้ยไม่ได้ไม่ได้เอาจริงมันก็เจ็บสาหัสผมก็เจ็บสาหัสว่ะแต่ผมไม่อยากเสี่ยงเราจะเสียอุปกรณ์อันมีค่าแบบนี้ไม่ได้มันไปไหนแล้วมึงไปไหนเนี่ยเฮ้ยเราเรืออยู่แค่ตรงนั้นเองผมว่าถ้าเราวิ่งไปเราก็น่าจะทันไปวู้ฮู้สะพานใช่ไหมสะพานเราใหญ่ไปเปล่าวะผมต้องไปดูตรงนี้ไหนโคเช็คดูก่อนดิพี่วางได้วางได้ไหมแต่ผมว่าอันสั้นดีกว่าเนี่ยเฮ้ยได้อยู่เออนี่ไงเนี่ยทางเรามาเนี่ยถามว่าจำเป็นไหมแม่งไม่มีความจำเป็นเลยในการสร้างพวกนี้แต่เพื่อความสวยงามเอาเป็นอู้ผนังนี้ใช้ไม้โคตรเยอะแต่เพื่อความสวยงามว่ะเราจำเป็นต้องลงทุนเว้ยนี่โอเคต่อเนื่องสวยงามไม้หมดเฮ้ยผมอยากสร้างไอ้เนี่ยที่เก็บไม้อ่ะผมว่ามันจำเป็นมากเลยผมว่าเราจะได้มีที่เก็บไม้ที่แบบดีกว่านี้ไหนดูดิโอเคเรามีไม้สำรองอยู่แล้วเราก็คราฟได้อ่ะเอาไปตรงไหนดีวะแค่นี้โอ้โหโคตรน้อยเลยที่เก็บไม้ไว้ข้างห้องน้ำแล้วกันเนาะจะได้แบบสะดวกในการเก็บฟาร์มอะไรแบบเนี้ยแล้วไงมันใช้ไงอ่ะฮะเออ what the hell กูทำมาเพื่ออะไรวะกูข้ามาเพื่ออะไรอย่าบอกแล้วมันเป็นแค่เฟอร์นิเจอร์อู้แม่งเอ้ยโอ้โหก่อแบบนี้มันจะต้องมีของดีๆแน่ๆเลยเว้ยเอาจริงๆนะว่าแต่ทำไมลมมึงพัดไม่เคยเป็นใจให้กูเลยโอ้โหลมพัดเราออกลมพัดเราออกไม่ได้ไม่ได้เราต้องพายแล้วแบบนี้มาช่วยกันเจลช่วยกันเจลเออยาโอ้โหจะไม่พลาดก่อนนี้ช่วยกันเจลก่อนช่วยกันเจลก่อนโอ้โหผมจะจอดได้ไหมวะยังไงก็ต้องให้ได้อ่ะเข้าไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันไอ้ลมนี่ก็พัดเรือเราหนีออกจากเกาะตลอดเลยหน้าเรือชนยังวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนชนแล้วทิ้งสมอโอเคกูจอบแมนเราต้องลงข้างหลังอยากกินหมูป่าไหมทุกคนอยากกินหมูป่าไหมผมรู้สึกผมหิวหมูป่าว่ะแต่นกนี่เอาไว้ก่อนแล้วกันโอ้โหหมูป่าไม่มี
มันจะกล่องอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่ไงโอ้โหอุ้ยน่ากลัวจัดเดี๋ยวขอหากล่องก่อนอุ้ยเดี๋ยวดูเจ็บ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 มากขอหากล่องก่อนไม่อยากตายอยู่นี่โอ้ตรงนี้ก็ไม่มีตรงนู้นแน่เลยผมหากล่องไม่เห็นเฮ้ยนั่งไงนั่งไงเจอแล้วเจอแล้วเออนี่แหละโอ้มีแตงโมผลใหญ่ๆด้วยเออโอเคโอ้ยได้ของดีอย่างแรกเลยขอกินแตงโมก่อนขอกินแตงโมก่อนเราหิวน้ำมีไหมมีไหมมันจะต้องมีมากกว่าหนึ่งดิผมไม่ลางว่าแถวนี้มันจะมีเพิ่มเก็บหมดว่าแต่เรือเราอยู่ไหนวะกูหลงทางเฮ้ยเรืออยู่ไหนวะเอ้ยทางนี้แหละทางนี้แหละโอเคผมจำหินก้อนนี้ได้ไปแล้ว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 ไม่ยุ่งแล้วได้ของที่ต้องการแล้วอ้าวหัวโดดผิดโอเคโล่งใจเสียงใครมันกัดเรือแล้ววะนะจริงนะเหมือนมีเสียงกัดเรือเอาสมองขึ้นก่อนหันไปเรือมาทางนี้โอเคเตรียมออกแต่เรามาปูผนังกันต่ออ่ะโอเคแล้วก็อันนี้ฮะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะดูสี่เหลี่ยมเกินไปหรือเปล่าวะแต่ก็เอ้าช่างมันเถอะอันนี้เป็นหน้าต่างมันก็ไม่สวยอ่ะทำไมเดี๋ยวเราใส่เสาดีกว่าโอ้ต้องใส่เสาเตี้ยด้วยโอ้ไม่มีตะปูให้ตายเถอะตะปูโอ้ไม่มีเหล็กอีกเยี่ยมถ้าจำไม่ผิดสแคปเราน่าจะพอมีอยู่โอ้โหมีแค่นี้ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยของไม้บานอ่ะดูดิไม้เพียบเลยโอ้โหดูเดี๋ยวเอาพลาสติกทิ้งพลาสติกไม่ได้จำเป็นเอากล่องมาเปิดเอาใบไม้ทิ้งอ่ะเปิดก่อนแล้วกันนั่นไงไม่มีความจำเป็นหรอกเปิดไปก่อนเอาทิ้งเราต้องใช้ไม้เยอะเว้ยไม้กระเหล็กทำไมเราไม่เจอแพล้างเลยวะทะเลเหมือนพายุจะมาด้วยโอ้โหโล่งจนมองไม่เห็นอะไรผมว่าผมควรจะทำเรือให้มันเป็นเรือก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราต่อมานี่แล้วก็ปิดท้ายนี่เลยเออจะได้เป็นรูปเป็นร่างเป็นเรือพอดีใช่ไหมเมื่อไหร่พลาสติกก็เยอะแล้วปะขอใช้ของดีเลยขอนี่เลยขอไม้สวยๆเลยอะมาตอนนี้กูต้องการพลาสติกแล้วพลาสติกโอ้แตงโมนี่อีกดอกไม้นี่ทิ้งเอาแตงโมมากินก่อนอุ้ยสแคปเพียบมาฟังก่อนพลาสติกมึงไปไหนหมดวะพอเราจะต้องการมาแล้วมันไม่มีเลยเดี๋ยวเรามีเก็บไว้อยู่ผมจำได้นี่ไงออกมาใช้มั่งคือเราจะหาไอ้พวกแผ่นอิเล็กทรอนิกส์จากไหนวะเนี่ยแค่มันมีพวกรีดิโอมีอะไรด้วยอ่ะหาจากไหนผมก็ไม่รู้นี่ไข่อุ้ยหนังอุ้ยถ้าเราคาบกระเป๋าเพิ่มได้นะมันแจ่มมากเลย
มันจะเจ็บมากเลยแต่เราต้องไปฆ่าไอ้หมูเวนั้นแน่นอนแต่ประเด็นเราจะฆ่ามันได้ยังไงวะโอ้ยเกาะใหญ่ไปเลยไปเลยเตรียมตัวอนูเราพร้อมแล้วแบบเนี้ยแต่มันต้องชาร์จยิงไหมเราลองมันเก็บลูกธนูได้ไหมวะต้องลองเทสดูก่อนอุ้ยชาร์จได้เฮ้ยเก็บได้ไหมเก็บได้ด้วยโอ้โหอีซี่เกมแล้วแบบเนี้ยบอกเลยกล่องจะต้องอยู่บนนั้นแน่นอนว่าแต่ไอ้เจ้าหมูป่ามันอยู่ตรงไหนวะมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละถ้าเรายืนยิงบนเรือได้นี่มันจะสบายมากเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะมาไล่เราได้เวลาออกล่าเว้ยโอ้มันฮึกเหิมไหนไหนเดี๋ยวขอให้ดูคนที่เล่นประสบการณ์จาก Battlefield มานี่ไงเจอแล้ว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 เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวโอ้มันมีลูกย้อยด้วยเดี๋ยวนะไหนบอกมีประสบการณ์จาก Battlefieldแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วดอกธนูมันหายไปด้วยเราค่อยๆ ย่องอ่ะมันไม่รู้ตัวไม่รู้กับบ้าแล้วแม่งเอ้ยโดนไหมโดนหรือเปล่าไม่รู้อุ้ยเดี๋ยวยา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 เนี่ยโดนแน่นอนอุ้ยโอ้โหมันย่อยอุ้ยดูแรงแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยกูคิดผิดแล้วกูขอโทษเดี๋ยวแป๊บนึงอุ้ยเดี๋ยวมึงเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเกรงใจกูมั้งเกรงใจกูมั้งมามายิงตูดเอาไงเอาไงเอาไงโอ้มีมันอึดเหมือนกันนะเนี่ยอู้เดี๋ยวตายยังยังไม่ตายเหรออู้เดี๋ยวไม่ผมจะตายไม่ได้ผมจะตายไม่ได้เดี๋ยวมันเรียกขอเวลาหรอกโอ้มันโหดมากกี่ดอกแล้ววะธนูอ่ะเฮ้ยขอกลับก่อนเดี๋ยวขอรีเลิกก่อนขอรีเลิกก่อนโอ้โหมึงเก่งมากมึงเก่งจริงแล้วธนูกี่ดอกวะโอ้โหเหลืออยู่แค่สี่นัดกินก่อนกินก่อนกินก่อนโอ้โหมันเถื่อนมากอ่ะยังเถื่อนเลยกูไม่นึกว่ามันจะเก่งกันใครเข้ามาฟักไข่บนเรือวะโอ้โหงั้นเราล่าไอ้ตัวนี้ก่อนเลยล่ามันก่อนละเออดอกเดียวอีกตัวหนึ่งไม่รู้เลยว่าเพื่อนมึงตายไปแล้วอ่ะเอออู้เฮ็ดช็อตโอเคขอของด้วยนี่ไงได้ขนได้น่องมาด้วยแหละมันเยี่ยมไปเลยโอเคเห็นมันบินมานานแล้วเดี๋ยวเราปิ้งไว้ก่อนปิ้งไว้ก่อนแล้วเราก็ไปล่าหมูต่อเดี๋ยวกลับมามากินนะเดี๋ยวมาเพราะว่าเราต้องใช้นี่แล้วแหละธนูน่าจะไม่เหมาะกับมันเว้ยอีกรอบหนึ่งมาเมื่อกี้กูซ้อมถ้าแต่เลือดมันจะรีไหมวะถ้าเลือดมันรีนี่ยังโหดเลยนะไปไหนล่ะอ๋อไปนู่นแล้วดอกธนูหายหมดแล้วมั้งเนี่ยหรือว่าธนูมันเอาไว้ยิงนกมาโอ้โหดอกธนูหายหมดเลยเอออย่าวิ่งเร็วอย่าวิ่งเร็วมากทิ่มตูดดอกเดียวไอ้หอนี่แรงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหกูยิงธนูเป็น 3-40 ลูกไม่ตายโดนไอ้นี่ทิ่มตูดทีเดียวตายเว้ยเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะเฮ้ยมีทางขึ้นแบบนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วทุกคนขอเถอะขอชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อ่ะแต่พวกนี้มันฟาร์มได้ไหมไม่น่าได้หรอกเนาะมันแค่ของประกอบฉากเอาไปลดไปด้วยโอเคโอ้โหได้อะไรเพิ่มอ่ะมันฝรั่งทิ้งโอเคโอ้โหไม่มีกล่องอันนั้นเลยหรอผมอยากได้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันหาจากไหนวะ
เฮ้ยคราฟได้เยอะเลยหมอกอะไรวะเนี่ยเมทัลเอโร่โอ้โหเอาไว้ยิงนกแน่เลยแต่นกมันแค่แบบลูกดอกหินก็น่าจะพอน่าจะพอแล้วล่ะตอนนี้คืออยากได้เนี่ยไอ้แผ่นเนี่ยเห็นไหมแผ่นอิเล็กทรอนิกส์อ่ะซึ่งมันหาจากไหนก็ไม่รู้เว้ยเราเอาสมองขึ้นแล้วเราก็ไปกันดีกว่าหมดธุระกับเกาะนี้แล้วเราเคลื่อนตัวมาทางนี้ออกมาข้างนอกก่อนอ้าวอย่าบอกนะเรือติดชิปหายแล้วเหมือนเรือติดจริงด้วยอ้าวออกไปทางนี้ก่อนได้แล้วมีนกมาวางไข่ไหมนะไอ้พวกที่มันบินบนหัวเราเนี่ยมาวางอีกอ้าวสร้างเพลิงจนเรือมาติดเกาะอะไรวะเนี่ย What โอ้โหเดี๋ยวก่อนนี้มันจะมีของไหมมันก่อนเล็กไม่มีอ่ะเราควรลงไปดูไหมวะเฮ้ยดูดีจัดเลยเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเดี๋ยวพาขึ้นไปดูไหนสะพานเดินเรือของเราเป็นไงดูดีใช่เล่นมั้ยล่ะยังสุดเพราะว่าในสุดเราก็มีสะพานเดินเรือกับหอเสาเรดาร์ของเราไม่ได้ขึ้นไปดูนานเนี่ยเป็นไงล่ะโอ้โหสุดติ่งทำไมมันว่างจังเลยไม่มีอะไรทำไม้ก็หมดของก็ไม่มีเกาะก็ไม่มาเลยอันนั้นเกาะเดิมเราโอ้โหอย่างว่างอย่างเหงามีอะไรที่มันคราฟเล่นได้มั่งไหมเนี่ยมันไม่มีใบเรืออื่นแล้วเหรอผมอยากได้ใบเรือที่มันใหญ่กว่านี้อันนี้มันดูไม่ค่อยเหมาะกับเรือผมเลยโอเคครับไฟแล้วกันเอาไปติดสะพานเดินเรือเราดีกว่าแบบนี้มันจะได้ดูแบบมีสีสันเอาตรงนี้เลยแล้วกันสุดยอดไม่รู้สร้างมาทำไมแต่เน้นเท่ไว้ก่อนเฮ้ยก่อนนั้นน่าลุ้นนั่นน่ะน่าลุ้นลมเป็นใจไหมเนี่ยโอ้โหลมไม่เป็นใจด้วยลมแม่งพัดคนละทางเลยแต่ผมว่าเราน่าจะไปได้อยู่เพราะเรามีไม้พายไม่ใช่เหรอนี่ไงมาพายกันดีกว่าโอ้โหพายตรงนี้ไม่ได้ต้องไปพายหน้าเรือนี่พายมันตรงนี้แหละโอเคถึงมาที่เรียบร้อยขอไปปักสมองแป๊บหนึ่งโอเคเฮ้ยเรามีกล่องนี้สามอันเลยเหรอเมื่อไหร่จะได้ของดีๆมั่งทีเนี่ยฮะว้าน่าแต่ละอะไรเนี่ยอ่างแช่น้ำเพื่อไอ้นกนั่นก็ไม่ได้วางไข่ไว้ด้วยโอ้โหทิ้งไว้แค่เศษขนแล้วมันก็ไปว่าเราขึ้นไปดูบนเกาะกันมีอะไรบ้างโอ้ยทำไมอันนี้รู้สึกผมว่ามันน่าจะขุดได้ปะโอ้ยเรือเรามันเท่จริงนะเนี่ยดูดิยังเท่เลยหามูกันเฮ้ยอุว่าแล้วกูเล็งมึงอยู่แหมมาลงมาฟู้กันเลยดีกว่ามาอยู่ไหน
มานี่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 มามามาอย่าหนีขึ้นมาหายใจก่อนมันไปไหนแล้ววะโอ้โหตรงคืนด้วยอุ้ยเดี๋ยวมันโจมตีเราทีเผื่อไม่ได้ขอไปนอนก่อนตื่นเช้ามาค่อยมาฆ่ามันเอ้าล่วงล่วงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟู้ฟู้ตื่นเช้าเดี๋ยวเจอกันไอ้หนุ่มเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยมามามาอีกมาอีกเมื่อกี้ไม่โดนหรอสิเจอกูหลบมามามาเรียบร้อยผมว่าผมเริ่มรู้เทคนิคการกระทืบมันแล้ววะเอาสมองขึ้นแล้วไปกันดีกว่าเราจะอยู่เลยที่เนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยเฮ้ยน้องมาน้องมาเฮ็ดช็อตโอ้ยขอของด้วยขอของด้วยเอ้าเต็มอีกแล้วเหรออันนี้ทิ้งทิ้งไปเลยโอเคเยี่ยมเนื้อหมูที่เราปิ้งไว้ก็ยังไม่ได้กินมันอิ่มจนไม่รู้จะอิ่มยังไงแล้วอะเอาจริงนะผมว่าชีวิตเราดีมากเลยตั้งแต่เรามาอยู่บนแพลำเนี้ยขอกินเลยแล้วกันแล้วก็เราเอานี้มาปิ้งต่อโอเคเฮ้ยโอ้ยไม่ได้เจอนานเลยมันต้องมีของดีแน่นอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหลมเป็นใจไหมวะเอ้ยลมเป็นใจอยู่ลมเป็นใจอยู่ไปดักไปดักเราต้องได้เราต้องได้ไหนๆนี่ก็จะหมดแล้วพาให้มันพังไปเลยเออนั่นแหละต่อเนื่องเรียบร้อยหมดแล้วไม่อยากค้าใหม่ด้วยเอาเป็นว่าเราไปเรื่อยๆแล้วกันเตรียมตัวเตรียมตัวทัชดาวใน3 2 1ทัชดาวโอ้โหไม่ได้อะไรที่มันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วเหรออะไรวะนึกว่าจะได้แผ่นอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบเนี้ยไม่มีเลยเว้ยไม่มีเลยเฮ้ยโอ้โหเกาะอีกแล้วไม่ได้เราจะพลาดสักเกาะไม่ได้เลยถ้าเป็นเกาะใหญ่เนี่ยผมกำลังสร้างเพลินๆเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูแล้วอ่ะล่วงเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนว่าผมสร้างไปถึงไหนแล้วตรงนี้นี่เราจะเอาแบบว่าเป็นหัวเรือใช่ไหมแล้วก็ตีเป็นพื้นโล่งเลยตรงนี้เลยอาจจะมีแบบติดตั้งป้อมปืนตรงนี้เดี๋ยวจะดูก่อนว่าจะออกแบบป้อมปืนได้ยังไงตอนเนี้ยยังคิดได้แค่นี้แหละเอ้ยใกล้ถึงแล้วโหแต่มันมืดพอดีอ่ะถ้ามันมืดแบบนี้เนี่ยผมว่าจะขอนอนก่อนแต่ดูแล้วโกรนี้มันก็ไม่มีไอ้นกเวรนั่นนี่ว่ะแต่ยังไงผมก็ไม่ชอบตอนคืนอยู่ดีอ่ะเอาไปว่าเดี๋ยวเราลงจอดเสร็จแล้วเราก็นอนตื่นเช้ามาเราค่อยไปลุยมันเลยตามนี้นะทุกคนขอทัชดาวก่อนอ่ะประมาณแค่นี้พอละโอเคสวยงามมากไปนอนกูดไนท์ไมเฟรนไปแล้วไปลุยกันดีกว่าเฮ้ยแต่มันก็ไม่ได้เกาะใหญ่นี่ว่าโอ้โหผมก็นึกว่ามันเกาะใหญ่ทำไมผมถึงมองว่ามันเป็นเกาะใหญ่วะแต่คิดว่ามันน่าจะมีของแหละอะน่าจะมีนะโอ้มีแต่ดอกขึ้นได้ไหมโอเคอีกนิดนึงเฮ้ยนั่นไงมีจริงด้วยมีจริงด้วยโอ้โหได้แต่สักแคปโล่งเลยไม่มีเลยสักที่ทีเนี้ยหูยหมดเชือกไหนๆเชือกเราก็มีเยอะแล้วดูซะก่อนผมว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างโอ้โหเกาะใหญ่เกาะใหญ่เกาะใหญ่เมื่อกี้เกาะเล็กถัดจากเกาะเล็กเราก็เจอเกาะใหญ่เลยว่ะเฮ้ยเยี่ยมแบบเนี้ยระหว่างนี้เรามา
เฮ้ยตะปูไม่ค่อยมีตะปูเอาตะปูมาเยอะๆขอสแคปเพียบๆหน่อยอันนี้เอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วกันรู้สึกว่ามีค่ามากเลยอันนี้เอาทิ้งอันนี้เอามากินก็ได้มากินให้มันหมดไปเตรียมตัววันนี้แหละผมจะพาทุกคนกินนกให้ได้มีใครอยากกินนกไหมเราครับดอกธนูไม่หน่อยก็ดีเหมือนกันโอ้โหถ้าเรามีนี่เยอะนะผมจะคราฟขนาดเลยใช้ไม้หินแล้วก็พลาสติกโอเคจัดไปอยู่ไหนก็แต่หินเรานี่ยังเหลือไหมเนี่ยอุ้ยบ้านไม่ต้องห่วงอ้าวหาพลาสติกอีกเยี่ยมเลยขอเยอะขอเยอะๆโอ้ย28ดอกพอแล้วผมว่าเราน่าจะอิ่มแล้วล่ะเอาไปคืนคลังไปเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไปกองตอนนี้เราต้องเคลียร์ช่องนะเคลียร์ช่องพร้อมบุกไม้นี่เอาทิ้งไปเลยไม้เยอะมากไปไปไปถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยถอยไปอีกถอยไปอีกที่ตรงเนี้ยผมว่าจะเอาเป็นแบบดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์แหละเอาจริงเกมนี้ไม่มีเฮลิคอปเตอร์หรอกแต่ผมอยากทำเฉยเอาไว้แบบลงจอดฮอเป็นที่โล่งๆอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่าข้างหน้าเราจะทำเป็นปืนใหญ่แต่ขอคิดดูก่อนว่าจะเอาทำเป็นปืนยังไง โอ้โหน่ารักจังถ้ากระโดดน้องโคตรน่ารักเลยเอาสกูไม่อยากกินเลยเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องยิงไปไหนไปไหนไปไหนคุยกันก่อนโอ้โหกี่ลูกแล้ววะเนี่ยเฮ้ยอย่าลบจะไปทางไหนเนี่ยสรุปเดาทางมันไม่ออกเลยไอตัวแบบนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปไหนแล้วล่ะรอด้วยรอก่อนเอ้าไม่โดนโอ้โหทำไมมันไม่โดนวะทำไมมันเดินไปเดินมาแบบนี้รู้ไหมมันดักยากเข้าใจไหมเพื่อนเพื่อนมันดักยากกลับมากลับมาก่อนกลับมาก่อนนั่นแหละนั่นแหละล่วงทำไมเราเก็บไม่ได้เก็บลูกธนูมาก่อนเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่นะโอ้เกี่ยวขึ้นมาก็ไม่ได้ด้วยอะไรวะมันต้องใช้มีดในการชำแหละหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนี่ไม่ใช่โอ้แล้วทำไงอ่ะโอ้โหฆ่าฟรีเลยแม่งเอ้ยผมว่ามันบั๊กตกน้ำแน่เลยอะไรวะเนี่ยไปหาของดีกว่าเสียเวลากับตัวอะไรที่มันไม่จำเป็นอีกไหนของเอ้ยโอ้นี่ไงเอ้ยก่อนนี้คุ้นคุ้นก่อนนี้คุ้นคุ้นเหมือนเกาะเดิมไอ้ตอนที่เราไปตอนคืนเลยผมว่าใช่ว่ะเนี่ยกล่องไม่อยู่ที่เดิมด้วยโอ้ลีนะหากนี่เอาทิ้งเอาทิ้งโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเรือเรานี่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแล้วกันข้างๆเรานี่มีแบบติดรั้วติดอะไรเรียบร้อยแล้วว่ะเหลือเพียงแค่ว่าเราปูพื้นตรงเนี้ยเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเราค่อยมาสร้างกันต่อแล้วกันถ้าชอบยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสวัสดีครับ